โอเคก็ขอสวัสดีท่านอีกหนึ่งครั้งครับทุกรายการสัมภาษณ์อยู่ผมนายปริ้นอยู่เกมที่มีชื่อว่า League of Legends นะผมก็ครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเหมือนสมัยก่อนกันเลยก็คือการแนะนำว่าเกมนี้คือเกมอะไรนะผมก็คือ League of Legends นะผมเป็นเกมประเภท MOBA นะครับก็คือประเภทว่าแบบถ้าเกิดใช้พูดจริงๆก็คืออาจจะเป็นคล้ายๆกับ RV หรือคล้ายๆกับ Hon หรือ Dota 2นั่นเองครับผมก็ตอนนี้มี LOL Wild Rift ใช่ไหมก็สำหรับมือถือนะครับอันนี้เราจะพูดถึงสำหรับคอมพิวเตอร์นะผมว่ามันมีเกี่ยวกับตำแหน่งอะไรบ้างการเล่นเป็นยังไงโดยเบื้องต้นนะผมนะครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยขั้นแรกนะผม LOL Serve ไทยหรือ League of Legends Serve ไทยเนี่ยสามารถโหลดได้จาก Garena นั่นเองนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเกม LOL เนี่ยจะแตกต่างจากเกม MOBA ชนิดอื่นตรงที่ว่ามีตำแหน่งที่ฟิกเฉพาะตัวของเขานะผมไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบแครี่2แทงค์2ซัพพอร์ต1อันจะไม่ใช่กรณีนั้นนะผมหรือเป็นแบบไฟเตอร์1แทงค์1ซับ1แครี่1แล้วก็ตัวฟรี1ตัวเป็นซับ4หรือซับ5อะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันจะถูกฟิกตำแหน่งโดยชัดเจนก็คือจะเป็นเลนบนเลนกลางเลนล่างซัพพอร์ตและป่านะผมก็ถูกเรียงกันอย่างนี้เลยนะผมเดี๋ยวพาไปดูกันผมว่าเป็นยังไงนะครับโดยเกมนี้เนี่ยจะมีการระบุโรชัดเจนที่ตัวละครซึ่งถามว่าการเล่นข้ามโรได้ไหมได้ครับผมแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาอย่างนึงก็คืออาจจะตัวละครนั้นอาจจะไม่เหมาะกับตำแหน่งนั้นๆนะผมอย่างเช่นสมมติว่าคุณอยากเล่นเลนบนคุณคลิกที่เลนบนนะผมก็จะมีบอกว่าแชมเปี้ยนตัวไหนเหมาะที่จะไปเลนบนนะผมตัวไหนเหมาะที่จะไปป่าอะไรอย่างนี้คือแต่ตัวที่เป็นป่าสมมติว่าเป็นป่าใช่ไหมก็จะมีสกิลที่ดูดเลือดเพิ่มเกราะให้ตัวเองทำให้เราสามารถฟาร์มป่าได้ง่ายขึ้นเองครับผมมิดเลนเลนกลางนะผมว่าทำเลนล่างหรือ AD นะผมอันนี้จะอีกมันมีชื่อหนึ่งว่าเลน AD Carry นะผมก็คือจะเป็นว่าทำเลนนั่นเองส่วนซัพพอร์ตแทบจะเป็นตำแหน่งที่อัตประโยชน์ที่สุดแล้วเพราะว่าสามารถเอาเลนอื่นมาเป็นซัพพอร์ตได้แต่ว่าก็ต้องปกป้อง AD ของคุณด้วยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลองเลือกสักหนึ่งตัวนะผมเอาเป็นตัวที่จริงๆไม่จำเป็นหรอกนะตัวอะไรก็ได้ตัวหนึ่งนะผมสุ่มไปนะครับโดยเกมนี้สามารถเลือกสกินได้โดยการกดเลื่อนทางนี้นะผมนี่ครับกดเลื่อนไปได้เลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นการปรับรูนอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดอีกเรากลับมาดูเรื่องรูนกันก่อนนะผมเรื่องรูนถามว่ารูนเนี่ยเป็นยังไงขั้นแรกเนี่ยตอนแรกที่เราเริ่มมาเลยเนี่ยจะมีรูนที่ถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าหรือรูนเป็นรูนพื้นฐานนะผมซึ่งสามารถซื้อหน้ารูนมาปรับรูนของตัวเองได้นะครับโดยรูนที่ผมจะพาพวกท่านไปดูเนี่ยอย่างเช่นรูนของอันนี้นะครับโดยรูนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4 5ชนิดด้วยกันนะผมรูนเหลืองรูนแดงรูนฟ้ารูนเขียวแล้วก็รูนสีอันนี้รูนน้ำเงินนี่รูนฟ้านะผมก็ไอรูนพวกนี้ถามว่ารู้ได้ไงว่าตัวไหนใช้รูนอะไรผมขอแนะนำ2เว็บที่ผมใช้บ่อยๆคือ OPGG กับ MOBA File นะผมซึ่งจะเล่นตัวละครไหนพิมพ์ชื่อตัวละครนั้นไปตามด้วยข้างหลังว่า MOBA File หรือ OPGG หรือจะพิมพ์ว่า LL ก็ได้เช่นเดียวกันนะผมก็แต่รูนเนี่ยมันจะมีคำอธิบายบอกอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็ลองทดสอบดูเองว่ารูนไหนเหมาะกับตัวอะไรนะผมซึ่งผมจะไม่แนะนำตรงจุดนี้นะผมเพราะว่าแต่ละตัวใช้รูนค่อนข้างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับใช่แล้วทุกคนลองกันไปเลือกกันเองว่าจะใช้รูนชนิดไหนของแต่ละใครนะผมก็ต่อมาในรูนตรงที่เราก่อนเข้าเกมเนี่ยจะมีให้ปรับ2อย่างด้วยกันคือ1รูนและ2เขาเรียกกันว่าสเปลนะผมหรือเวทนะครับผมสเปลเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมดที่ท่านเห็นนะผมโกดฮิลบาเรียเอ็กซอร์คาริตี้มาร์คสองสเปลเนี้ยจะไม่มีในโหมดธรรมดาหรือโหมด3ทางจะมีเป็นโหมดอารามคือโหมดทางเดียวนะผมชาริตี้คือจะเป็นการฟื้นฟูมานาส่วนมาร์คจะเป็นการปาบอลไปแล้วกดซ้ำอีกครั้งเพื่อพุ่งหาฝ่ายตรงข้ามนะผมและโกดก็คือทำให้ตัวละครของคุณเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็จะค่อยๆลดลงนะผมฮิลคือการฮิลเลยครับเพิ่มเลือดจะเพิ่มเลือดให้กับตัวเองแล้วก็คนข้างๆหนึ่งคนที่เลือดน้อยที่สุดนะผมแล้วก็กดใช้ซ้ำไม่ได้ในระยะเวลาที่แบบต่อเนื่องกันคือแบบกดฮิลซ้ำกันไม่ได้ครับกดได้แต่ว่าจะเพิ่มน้อยลง 50% นะผมบาเรียสร้างเกาะให้ตัวละครตัวเองนะผมเอ็กซอร์ดเวลากดใช้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงนะผมแล้วก็ทำดาเมจน้อยลงด้วยนะผมเป็นเวลา3 นาทีนะครับแฟลชอันนี้คือสเปลยอดนิยมที่คนใช้กันบ่อยมากๆแล้วก็ควรใช้นะผมก็คือการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของแชมเปี้ยนเนี่ยไปยังจุดที่เมาส์คุณชี้อยู่นะผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะผมข้ามกำแพงได้ข้ามทุกสิ่งทุกอย่างได้นะผมยกเว้นกำแพงที่หนาเกินไปอันนี้จะไม่พ้นนะครับเทเลพอร์ตจะเป็นการวาร์ปลงสิ่งปลูกสร้างหรือวาร์ปลงแชมเปี้ยนหรือวาร์ปลงวอร์ดได้นะผมคลีนจะเป็นการล้างสถานะที่หยุดการเคลื่อนไหวสตันหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณโดนทิ้งไม่ว่าจะเป็นติดไฟติดพิษติดอะไรก็แต่กดคลีนล้างได้หมดเลยนะครับ ยกเว้นการกดยกเว้นการกดการเคลื่อนไหวแล้วลอยขึ้นกลางอากาศก็คือสมมติว่าคุณโดนยกของยาสุโอะอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นหรือโยนยกของมอไฟอันนี้คือพูดอาจจะไม่เข้าใจถ้าเกิดไม่เคยเล่นนะผมก็คือการลอยขึ้นจะใช้คลีนล้างไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดการที่แบบโดนสตาร์ทโดนอื่นเนี่ยจะล้างออกอยู่นะครับผมอย่างที่ดูในคลิปนะผมธนูแอดโดนหัวปุ๊บกดล้างปุ๊บหายเลยนะครับอีกไนท์อันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คนค่อนข้างชอบเอาไปเล่นกันถามว่ามันช่วยอะไรอีกไนท์ทำให้เกิดความเสียหายจริงแต่ฝ่ายตรงข้ามก็คือติดไฟไหม้เรื่อยๆผมจนกว่าจะโดนดาเมจที่มันระบุไว้เช่น70-410ที่เวลสูงสุดนะผมภายในเวลา5 วินะผมทำให้เห็นวิสัยทัศน์ของเป้าหมายคือเห็นตัวเป้าหมายด้วยเป้าหมายวินวอล์กหนีหรือแฟดหนีก็ยังเห็นอยู่นะครับผมแล้วก็ลดเอฟเฟกต์ฮิลที่ได้รับในช่วงนั้นด้วยก็คือฮิลไม่ขึ้นนั่นเองขึ้นแหละแต่ขึ้นน้อยนะผมส่วนสมัยที่เป็นของที่ให้ป่าใช้แค่คนเดียวนะครับใน1ทีมควรจะมีป่าแค่คนเดียวนะผมเพราะว่าการฟาร์มป่าเนี่ยมันจะแย่งคีบกันถ้าเกิดแต่ว่ามีป่า2ตัวในทีมเดียวกันนะผมก็สมัยเนี่ยทำให้เวลาใช้ใส่เขาเรียกอะไรนะมินเนี่ยนป่าหรือมอนสเตอร์อยู่ในป่าเนี่ยทำให้ได้รับเลือดคืนแล้วก็ทำดาเมจอย่างรุนแรงใส่มอนสเตอร์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นมังกรเป็นบารอนนะผมใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ผมจะอธิบายสั้นๆก็คือเทเลพอร์ตส่วนใหญ่จะเป็นเลนบนที่เอาไปนะผมหรือว่าเลนกลางก็ใช้ได้ในบางตัวนะผมอีกไนท์จริงๆแล้วส่วนใหญ่จะใช้เป็นเลนกลางกับซัพพอร์ตตัวที่เอาไปบาเรียเป็นเลนกลางครับส่วนใหญ่แล้วเอ็กซอร์ครับเอ็กซอร์ส่วนใหญ่จะเป็นซัพพอร์ตที่เอาไปส่วนใหญ่จะให้ AD เนี่ยเอาฮิลไปและเพราะว่าถ้าเกิดเอาฮิลไป2ชิ้นจะทำให้ฮิลน้อยลงถูกไหมครับก็เลยจะเป็นซัพพอร์ตเอาเอ็กซอร์ไปใช้ใส่เอ็กซอร์ฝ่ายตรงข้ามเพื่อทำให้ดาเมจฝ่ายตรงข้ามเบาลงทำให้ AD เราลดโอกาสการตายน้อยลงนะผมลดโอกาสการตายมากขึ้นสิเพื่อให้ไม่ตายเนาะแฟดก็คือแน่นอนว่าทุกคนแทบจะเอาไปอย่าง AD ก็เป็นฮิลแฟดบนก็จะเป็นเทเลพอร์ตแฟดกลางก็เป็นอิกไนท์แฟดป่าก็เป็นสมัยแฟดอะไรเงี้ยผมส่วนโกรธเนี่ยถ้าเกิดโกรธกับแฟดเนี่ยใช้สลับกันได้แล้วแต่คนชอบนะผมแต่ส่วนใหญ่จะใช้แฟดกันซะมากกว่านะครับส่วนคลีนใช้ได้บางสถานการณ์ในกรณีที่เจอฝ่ายตรงข้ามเล่นตัวละครที่เราแพ้ทางหรือว่าเป็นตัวละครที่CCเยอะนะผมก็คือการโดนสถานะเยอะอะไรเงี้ยก็จะเป็นเอาคลีนมาช่วยได้นะครับส่วนบาเรียก็คืออยู่เลนกลางก็คือสมมติว่าเลนกลางเราไม่อยากอิกไนท์ไปฆ่าเขาเราเอาบาเรียมากันเราโดนอิกไนท์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคจบเรื่องรูนเนาะปะเราไปดูในเกมดีกว่าว่าเล่นยังไงนะผมโอเคสมมติว่าผมเลือกตัวละครตัวนี้มานะผมเสร็จแล้วเราจะปรับรูนเราก็เลือกรูนที่เราต้องการได้เลยจึ๊กจะปรับอะไรก็ว่ากันไปนะผมแล้วแต่ถนัดเลยครับเสร็จแล้วปรับสเปลเรียบร้อยสมมติว่าตัวละครนี้ผมเป็นอยู่ในหมวดอะไรลองดูได้นะผมสมมติว่าตัวละครเราถูกจัดอยู่ในหมวดหมวดบ้าอะไรวะเนี่ย ตัวติดสับเล่าอยู่ไหนวะอยู่ AD เหรอใช่ดิอยู่ AD ดิมันเป็น AD นี่ใช่ไหมนะครับผมก็คือสมมติว่าเราจะเล่นตัวนี้มาตำแหน่งเขาก็จะบอกอยู่นะผมแล้วเราก็กดเลือกไปฮิวแฟตปรับปาดปรับอีโมดจะปรับแล้วแต่กดยืนยันเพื่อเข้าเริ่มเกมนะผมนับถอยหลังนะผมเมื่อทุกคนโหลดกันเสร็จแล้วก็จะนับถอยหลังเข้าสู่หน้าโหลดนะครับในหน้าต่างโหลดจะเป็นอย่างนี้นะผมก็สามารถกดดูได้ว่ามัสเตอรี่เท่าไหร่อะไรยังไงเท่าไหร่นะผมโอเคเมื่อเริ่มเกมมาตัวละครเราก็จะอยู่นี้กดตัว P เพื่อซื้อของเบื้องต้นนะผมแต่ว่าสามารถไปปรับเปลี่ยนปุ่มได้ตามถนัดนะผมอย่างผมใช้จะเป็นตัว P วาร์ปกลับบ้านและตัว B ซื้อของเหมือนเกมมอนนะผมตัว P ในความไม่มีก็จริงแต่ตัว B เป็นซื้อของนี่คือความเคยชินของผมเองนะครับก็ออกของต้นเกมมันจะบอกอยู่ว่าไอเทมเริ่มต้นให้ออกอะไรนะผมไอเทมช่วงแรกออกอะไรไอเทมจะเป็นออกอะไรแนะนำว่าให้ออกของตามที่เขาบอกได้เลยไม่ต้องไปพลิกแพงอะไรนะผมในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยังช่วงที่เล่นแรกๆอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะดีกว่านะผมสามารถกดอัพสกิลได้โดยการกดปุ่มนี้นะครับอัพสกิลไปปึ๊บสมมติว่าผมอัพเต็มไปเลยออกของก็ขอออกให้เต็มเลยแล้วกันผมโอเคว่าออกของตามที่เขาบอกมาเต็มแล้วนะผมก็ประมาณนี้ก็แน่นอนครับอย่างที่ผมบอกว่าเลนเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเลนบนนะผมเลนบนนี่คือนับรวมกันนะผมไม่ว่าจะเป็นอยู่ฝั่งแดงหรือฝั่งน้ำเงินก็แล้วแต่เลนบนก็คือเลนเดียวนี่นะผมก็คือจังหวะสำหรับที่ผมบอกว่าเลนบนส่วนใหญ่จะเอาเทเลพอร์ตกับเอาแฟดมานะผมเขาก็อยู่ในเลนนี้นะผมอยู่เลนคนเดียวนะครับต่อมาเลนกลางแน่นอนว่าเลนกลางก็จะเป็นเลนที่ตรงกลางมาชนกันอยู่แล้วนะผมไม่มีอะไรมากอยู่แล้วแล้วก็เลนล่างจะไป2คนเสมอนะผมจะเป็น AD และซัพพอร์ตนะผมที่จะมาด้วยกันเสมอนะครับแล้วก็ป่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเริ่ม2จุดนะผมคือเรดอันนี้เรียกว่าเจ้าเรดนะผมจะเป็นบัฟสีแดงที่ทำให้เมื่อได้รับบัฟเนี่ยจะทำให้เกิดสถานะไฟไหม้เวลาโจมตีปกตินะผมแล้วก็รีเจนเลือดด้วยนะผมแล้วก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามสโลว์ลงด้วยแล้วก็บลูเมื่อฆ่าบูได้เนี่ยบูจะทำให้รีเจนมานาเรื่อยๆนะผมแล้วก็ทำให้สกิลคูลดาวน์เร็วขึ้นนะผมส่วนใหญ่แล้วป่าเขาจะเริ่มไม่เรดก็บูฝ่ายเรานะผมสำหรับการไปเวทฝ่ายตรงข้ามนั้นอีกเรื่องหนึ่งเราไม่พูดถึงนะครับก็แนะนำว่าถ้าคุณหยิบเลนบนป่าเริ่มบลูให้คุณมาช่วยเขาตีนะผมประมาณเหลือสัก700คุณค่อยหนีนะผมเนี่ยสักวันสัก700 600เนี่ยคุณหนีได้แล้วคุณกลับเข้าเลนคุณได้แล้วนะผมโดยประมาณนะครับส่วนเหมือนกันสำหรับอยู่เลนนะผมป่าตรงกลางไม่ต้องมาช่วยเขานะครับเลนสำหรับอยู่ตรงพอเริ่มเรดให้คนที่อยู่ซัพพอร์ตและ AD มาช่วยเขายิงจนเหลือ700เช่นเดียวกันนะผมแล้วถ้าเกิดอยู่ฝั่งตรงข้ามล่ะฝั่งตรงข้ามนะผมในกรณีที่เขาเริ่มบลูก่อนเนี่ยให้เลนล่างซัพพอร์ตและ AD มาช่วยบลูตรงนี้นะผมสำหรับฝ่ายแดงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดอยู่เลดล่ะเลดก็ให้เลนบนของฝ่ายตรงข้ามมาเช่นเดียวกันนะผมตรงเลนกลางไม่ต้องมาช่วยกับเขานะครับเพราะว่าเลนกลางคลิปจะชนเร็วที่สุดนะผมทำให้มาช่วยแล้วเนี่ยจะกลับเลนแล้วก็พลาดคีปไป3ตัวหน้านะผมเกมนี้ต้องการการลัดคีปนะครับไม่เหมือนกับเกมอื่นๆที่ได้เกมมือถือที่ได้รับเงินจากการยืนใกล้ๆนะผมก็เลือดน้อยก็ตีได้เลยนะครับเลือดปกติการลัดคีปนะผมสมมุติเป็นประมาณนี้นะผมสมมติว่าการลัดคีปนะผมขอของทิ้งก่อนเพื่อให้เห็นดาเมจจริงๆนะครับผมลืมเรื่องนี้ไปเลยนะสมมติว่าผมจะเล่น AD ผมจะลัดคีปผมต้องสังเกตเลือดบอลก่อนนะผมเนี่ยประมาณนี้ครับการลัดคีปก็คือถ้าลัดคีปได้ก็จะได้เงินนะผมก็การได้เงินเนี่ยสำหรับคีปตีใกล้จะได้เงินจ่ายไหม21 บาทนะผมอันนี้คือผมจะไม่ได้ว่ามีอัตราการแกว่งของเงินหรือเปล่านะเนี่ยครับแล้วก็ตัวที่ได้เงินเยอะสุดจะเป็นรถถังนะครับเมื่อไหร่จะออกวะสักครู่นะครับเดี๋ยวขอเล่นเวลานิดนึงนี่ครับรถถังจะได้เงินเยอะกว่าตัวอื่นๆนะผม63 บาทหรือได้ถึง90 บาทเลยในช่วงหลังเกมนะครับโดยประมาณจะเป็นอย่างนี้ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะผมโดยออบเจกตีฟหลักของเกมนี้คือการตีบ้านนะครับผมตีป้อมให้ป้อมกลางเนี่ยแตกให้ได้หรือยอมแพ้ให้ได้นะผมโดยเราต้องปกป้องป้อมของเราเหมือนกันนะครับอะไรพอดเล่นเวลา10 นาทีปื๊ดโดยเกมนี้ออบเจกตีฟ2อย่างที่ต้องเอานะผมอย่างแรกเลยคือมังกรเป็นหน้าที่ของป่าซึ่งบางครั้งป่าเขาจะต้องการความช่วยเหลือในการให้เราไปช่วยเขาในการเอามังกรนะผมแต่ประมาณนี้โดยเบื้องต้นมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะผมโดยเราที่ต้องทำก็คือเมื่อเขามาเอามังกรเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยเขานะผมเขาจะได้เอามังกรได้โดยที่ไม่โดนฝ่ายตรงข้ามมาฆ่านะผมโดยเมื่อได้รับปั๊บมังกรแล้วเนี่ยกดแท็บดูนะจะมีบอกว่าได้รับมังกรอะไรมาความสามารถอะไรนะผมและเมื่อเก็บมังกรครบ4ตัวเนี่ยเราจะได้รับบัฟพิเศษนั่นเองนะผมประมาณนั้นนะผมจะลองเล่นให้คุณดูนะครับว่าถ้าเกิดได้มังกรครบจะเป็นยังไงผมจะทำการเล่นนะครับลืมบอกอีกหนึ่งเรื่องนะผมคือเมื่อเราได้รับบัฟมังกรถึง2ตัวเนี่ยฝ่ายไหนก็ตามแต่เนี่ยได้บัฟถึง2ตัวก่อนเนี่ยพื้นที่จะเปลี่ยนไปนะผมอันนี้เป็นแพทใหม่ๆแพทเก่าๆจะไม่มีแบบนี้นะครับโอ้โหมอนตีกันอะไรวะเนี่ย โดยฉะนั้นประมาณนั้นนะผมมันจะเปลี่ยนเป็นแมปต่างๆนานาก็จะเพิ่มพุ่มไม้เพิ่มลดต้นไม้ลงกาดเป็นพื้นดินอะไรมันจะมีสถานะของมันนะผมอันนี้ลองไปศึกษาดูนะครับเนี่ยครับเมื่อรับ3บัฟแล้วนะผมจะมีบัฟตรงนี้ขึ้นตรงกลางรอบัฟที่4นะผมสักครู่นะครับโอเคอันนี้เป็นตัวละครใหม่นะเผื่อใครอยากเล่นชื่อซามิล่านะครับเมื่อได้รับบัฟครบแล้วผมก็จะบอกว่าฟื้นฟูพลังชีวิตเท่าไหร่เพิ่มมานาเท่าไหร่เงี้ยเป็นบัฟใหญ่นะผมแล้วก็เอาที่ต่อมาที่ควรจะเอาก็คือบารอนคืออะไรบารอนเป็นตัวที่อยู่ตรงนี้นะผมโอเคขั้นแรกผมลืมบอกเรื่องนี้ไปอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะได้รับบัฟเป็นบัฟอันนี้นะผม Eye of Halas สำหรับการฆ่าตัวเล็กบารอนตัวเล็กนะผมใช้ในการเรียกออกมาซึ่งไอตัวนี้มันจะไปวิ่งชนป้อมฝ่ายตรงข้ามให้นะผมก็ลองผมเรียกมาให้ดูนะผมแล้วเดี๋ยวไปดูผลงานมันกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยมันจะวิ่งชนอย่างนี้ลองดูได้ครับโดยเมื่อมันชนแล้วเนี่ยเริ่มมันจะลดนมต่อมาบัฟบารอนที่เราได้มาแล้วนมจะเขียนบอกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังจากบารอนราชอนะผมก็คือจะรีคอร์ได้เร็วขึ้น วับกลับบ้านเองนะผมได้เร็วขึ้นนะครับต่อมาพลังโจมตีและพลังโจมตีเวทจะสูงขึ้นนะผมแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เขาแย่งกันเอาเพราะอย่างนี้นะผมโดยคลิปที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยจะได้รับการเพิ่มสถานะว่าจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีป้องกันเลือดทุกอย่างเลยนะผมแล้วก็ตีบ้านได้แรงขึ้นด้วยนะผมเพราะอย่างนี้เองก็ถึงได้รับถึงมาแย่งบารอนกันนะครับโดยประมาณนะผมโดยเกมนี้ผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคือใช้ปุ่ม Q W E R ในการใช้สกิลนะผมแล้วก็ใช้ปุ่ม D กับ F ในการใช้ สกิลสเปลนะผมนะครับจะประมาณนี้นะผมซึ่งพวกนี้จะมีคูลดาวน์ค่อนข้างนานฉะนั้นแล้วก่อนใช้คิดดีๆนะครับอย่างเช่นฮิลถ้าคิดว่าเป็น AD แล้วเอาฮิลมาเลือดนิดหน่อยกดฮิลนี่คือถือว่าผิดพลาดนะผมแนะนำว่าใช้ฮิลในจังหวะฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นนะผมเพราะว่าดูระยะเวลาในการดูระยะการฮิลมันนะผม240 วินะผมหมายว่าคุณจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอีกประมาณ5 นาทีเลยนะผมฉะนั้นแล้วมันถือว่านานมากนะครับไม่ควรกดเล่นๆนะผมใช้ในจังหวะฉุกเฉินที่จะหนีรอดตายดีกว่านะครับโดยจริงๆแล้วก็ประมาณนี้แหละผมว่าไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะผมเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูตำแหน่งที่คิดว่าสำคัญและน่าจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะผมตำแหน่งที่ว่านั้นก็คือตำแหน่งป่านั่นเองนะผมที่ผมคิดว่ามีปัญหาที่สุดแล้วหลายๆคนอาจจะงงๆว่ามันเล่นยังไงวะนะผมอ่ะมาตัวละครที่ผมขอแนะนำสำหรับป่าเริ่มต้นที่แม่งโคตรเก่งและแม่งถูกมากนะผมมาสเตอร์ยีครับเล่นง่ายและถูกมากคือแทบจะกดคิวเพื่อชนะเลยเดียวนะผมโอเคขั้นแรกปรับสเปลเราเป็นสไมท์1 อันอีกอันนึงเอาอะไรไปแล้วแต่ทันนะผมแนะนำว่าไม่แฟตก็โกดนะผมแต่จริงๆแล้วแนะนำว่าเป็นแฟตดีที่สุดนะครับผมต่อมาเรื่องลูนอะไรจะปรับอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับป่ะครับกดเริ่มเกมไปป่ะเลือกสกินที่อยากใช้นะผมก็เลือกไปครับมีสกินไหนให้กดใช้ก็เลือกไปอ้าวโอเคถามว่าป่าเนี่ยเป็นยังไงขั้นแรกผมจะเล่นเวลาเกม30 วิก่อนปรึ๊ดโอเคอีก30 วิไอเทมที่ป่าควรออกนะผมมันจะบอกอยู่เลยว่าให้ออกอะไรเป็นชิ้นแรกนะผมไอเทมป่าจะแตกต่างจากตัวอื่นก็คือเขาจะมีไอเทมเฉพาะของเขานะผมเนี่ยครับไอเทมเข้าป่าไอเทมอยู่ในเลนเห็นปะครับไอเทมเข้าป่าก็จะให้ออก2 ชิ้นนี้เพื่อขึ้นไอเทมชิ้นใหญ่นะผมเช่นผมออกอันนี้มาก่อนนะผมทึบอ่ะแต่แล้วอัพสกิลเนี่ยสักสกิลหนึ่งที่ใช้ในการอยู่ป่าได้ดีขึ้นนะผมเช่นสมมติว่าผมจะอัพสกิลนี้นะครับเวลาสู้กับป่าเนี่ยเราก็จะสู้เพียงลำพังหรือว่าจะสู้กับโดยที่มีเพื่อนช่วยก็แล้วแต่นะผมโดยสบายก็จะมีบอกอยู่ว่าดาเมจเท่าไหร่390อันนี้กดเดชคลิกนะผมอันเดชคลิกซ้ายเมื่อกดสมัยจะได้เลือดคืนประมาณนี้นะผมการเล่นป่าซึ่งแนะนำว่าถ้าไม่ใช่ป่าที่มีสกิลหมูต้นเกมอย่าลองกับไก่นะฮะเจ็บนะครับผมพูดเลยว่าเจ็บมากนี่ครับถ้าคุณลองกับไก่ต้นเกมคุณจะเป็นสถานีนะผมกดยาสู้ไปเลยครับเปลืองตัวมากนะผมบอกเลยว่าเล่นกับไก่ช่วงต้นเกมนี่ทำป่าตายมาหลายตัวแล้วนะครับนี่ครับถ้าไม่มีสกิลหมูเล่นกับไก่ต้นเกมลำบากมากจริงๆนะแล้วบางตัวระวังนะครับถึงตายนะครับแต่แล้วก็ไปฟาร์มเลนอื่นได้เลยไปฟาร์มตัวเนี้ยเข้าป่าจะฟาร์มบนฟาร์มไหนต่อก็แล้วแต่คุณนะผมโดยป่ามีที่ในการแก๊งเลนอื่นนะครับเลนอื่นมีปัญหาปุ๊บก็ต้องไปแก๊งเขานะผมเพื่อที่จะได้รับคิวแล้วก็ตำแหน่งที่ได้รับเงินเร็วสุดจะเป็นป่าได้แหละครับเพราะว่าได้ทั้งคีปป่าแล้วได้คิวจากฮีโร่ด้วยนะผมจากแชมเปี้ยนด้วยนะครับประมาณนี้แหละครับการเล่นป่าระวังตายไปคีปป่าก็เพียงพอนะผมนี่ครับอย่างตอนนี้ผมจะตายไปคีปป่าแล้วเนี่ย90ถ้าผมสมัยไม่ทันผมจะตายนะตอนนี้ผมพูดเลยผมจะตายแล้วทุกคนเย้รอดเอาฮิวป่าจะประมาณนี้นะผมเป็นตำแหน่งที่สนุกนะผมแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่กดดันเหมือนกันเพราะว่าชี้เป็นชี้ตายของทีมได้เลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเรื่องที่ควรจะรู้ไหมใช้คำนี้ได้ไหมน่าจะได้เนาะก็คืออย่างนี้นะผมสังเกตตรงนี้นะผมในปุ่มลัดจะมีคำว่า quick cast คือต้นเกมมาเนี่ยเขาจะปรับประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะยังไงวะน่าจะประมาณนี้นะผมก็คือเดี๋ยวผมจะไปซื้อของนิดนึงนะผมอันไหนที่เป็นกดใจอันนี้อ่ะโดยปกติแล้วเนี่ย quick cast เนี่ยเวลาเรากดตัวคิวมาเนี่ยมันจะบอกระยะเห็นปะ อันนี้คือสกิลของมาสเตอร์ยีเขาจะบอกระยะว่าระยะไหนสามารถใช้งานได้หรือว่าผมใช้นอกวงล่ะถ้าใช้นอกวงได้ไหมไม่ได้มอตคอจะเดินไปหาจุดที่ใช้งานได้นะครับอย่างเช่นอยู่ในวงแล้วใช้ตืดๆประมาณนี้ครับแล้วก็ควิกแคสถ้าเราออกล่ะเอาออกอันนี้ควิกแคสถ้าออกหน่อยมันก็จะไม่บอกระยะไม่บอกอะไรทั้งไม่ใช่มันจะให้เรากดคลิกซ้ายในการใช้สกิลแทนนะผมอย่างนี้นะครับเห็นปะอันนี้คือผมกดตัวคิวทิ้งไว้แล้วผมก็ลากเมาส์ก็กดคิวเอาก็กดคลิกซ้ายเพื่อใช้สกิลแทนนะจากการตอนแรกที่กดปุ๊บออกปั๊บเลยก็แล้วแต่คนถนัดนะครับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันแทนที่ควิกแคสด้วยควิกแคสพร้อมแสดงระยะนะผมก็คือเวลากดคิวไปเนี่ยถ้าเกิดเรากดค้างไว้เนี่ยมันจะบอกระยะก่อนค่อยออกนะผมจะได้แบบมั่นใจกว่าว่าใช้ใส่ตัวนี้นะอะไรเงี้ยปึ๊บตัวอีกอันนึงใช้เวทที่กดปุ่มไว้อยู่ระหว่างใช้เวทใหม่หมายว่าไงหมายความว่าสมมติว่าคุณจะกดใช้คิวแต่คุณอยากกด E ด้วยผมกดคิวไว้ก่อนแล้วผมกด E ตามเนี่ยเห็นปะพอออกมาจากคิวปุ๊บเราใช้สกิล E ทันทีนะผมประมาณนี้ครับเริ่มเร็วนิดนึงสมมติว่าผมกดนี้ปุ๊บผมกด R เห็นปะออกมาผมก็จะวิ่งเลยโดยประมาณจะเป็นอย่างนี้นะผมนี่ครับเรื่องการใช้ควิกแคสนะผมโอเคโดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์ติชมงานเพื่อพัฒนาต่อไปข้างหน้านะผมส่วนอยากได้ข้อมูลเรื่องไหนลองถามเข้ามาได้นะผมทิ้งคำถามไว้เดี๋ยวอาจจะมีคลิปหน้าออกมาในการสอนผู้เล่นใหม่นะผมอยากให้คนเล่นเกมนี้กันเยอะๆนะผมแล้วเจอกันข้างหน้าบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะขอบคุณมากครับผมนี่คือการเอ็นบอลจะเป็นอย่างนี้บุ้มเย้